าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ผมพามาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมข่าวช่องวันของเรานำเสนอครอบครัวนี้เขาติดโควิดทั้งครอบครัวแล้วมีคนท้องมีคนเฒ่าคนแก่แล้วก็มีเด็กเล็กด้วยนะฮะผู้ป่วยโควิด -19 ครับอายุ40ตั้งท้องอ่อนๆ นะฮะอาศัยอยู่ในพื้นที่แถวๆบางบอนกรุงเทพเธอร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าครอบครัวของเธอติดโควิดทั้งหมดเลย8คนครับนี่นะฮะแล้วมีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มีเด็กอายุ2ขวบหาเตียงมานาน4วันแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ผู้ป่วยหญิงอายุ40ปีที่เธอท้อง2เดือนเนี่ยหายใจลำบากนะครับกินอาหารนี่ก็ยากแล้วก็เลยกลัวว่าถ้าอาการรุนแรงขึ้นตัวเธอไม่เท่าไหร่ที่ห่วงคือลูกในท้องครับนี่คือความเป็นแม่คุณผู้ชมหลังจากที่ทีมข่าวของเราได้รับเรื่องส่งทีมงานของเราคุณโกสกิรตินักข่าวช่องวันลงพื้นที่ครับไปเกาะติดสอบถามจนกระทั่งนำเสนอเรื่องนี้ออกไปเชื่อไหมครับว่าไม่นานนักเจ้าหน้าที่จากศูนย์เอราวัณมารับตัวครอบครัวนี้ทั้งหมดไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเขตบางขุนเทียนเรียบร้อยแล้วครับแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอล่าสุดที่ผู้หญิงอายุ70ผู้หญิงอายุ40ปีที่ท้อง2เดือนเนี่ยส่งมาให้ทีมข่าวของเราเพื่อยืนยันว่าตอนนี้ทุกคนย้ายมาอยู่ในศูนย์พักคอยและใกล้กับมือหมอและอุ่นใจมากขึ้นลองดูพร้อมกันครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นได้วัดอุณหภูมิได้นู่นนี่นั่งดีกว่าอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านมันเหมือนไม่รู้ว่าจะยังไงก็จะเครียดไปด้วยอะค่ะอยู่นี่ก็ถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาหรือแบบอาจจะแบบเหมือนเชื้อจะลงปอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเวลานั้นก็อาจจะแบบเจ้าหน้าที่ส่งเราทันหรือติดต่อเร็วกว่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยครับเป็นความรู้สึกล่าสุดที่ทางผู้ป่วยเขาก็อัดคลิปส่งมาให้กับทีมข่าวของเราเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าในแนวทางการจัดการเนี่ยทางเขตเขาว่ายังไงฮะแชมป์คือเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าศูนย์พักคอยเขตบางขุนเทียนจุดนี้เขาจะรับผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านทางศูนย์เอราวัณเท่านั้นนะครับไม่ได้รับผู้ป่วยแบบ walk-in นะฮะซึ่งทันทีที่ผู้ป่วยมาถึงปุ๊บจะมีคุณหมอพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่ได้ป่วยหนักมากครับเข้ามาพักที่จุดนี้ถ้ามีอาการหนักจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนทันทีครับรายชื่อส่งมาด้วยครับรายชื่อส่งมาจากศูนย์เดียวันนะครับมีตั้งอย่างเขียนจัดไปแล้วก็มีบัญชีรายชื่อเข้ามามีอยู่120เดียวตอนนี้ประมาณไปประมาณ80ได้แล้วผมว่านะ80ตอนนี้นะตอนเช้าเนี่ยแล้วเราก็เลือกแล้วคนเลือกคือเราจะให้หมอโรงพยาบาลสื่อสอบเป็นคนคัดให้ว่าเป็นต้องเป็นสีเขียวจริงๆมีใบรับรองความป่วยจริงสองหมอก็จะดูอาการว่าโอเคเป็นสีเขียวจริงนะไม่ใช่สีเหลืองว่ามันต้องอีกเช่นมันไม่มีไงบางอย่างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไม่มีไม่เพียงพอแล้วต้องมีโรงพยาบาลรองรับด้วยครับซึ่งจุดนี้นะครับมีเตียงทั้งหมดประมาณ120เตียงขณะนี้มีผู้ป่วยมากกว่า80คนแล้วและเห็นบอกว่าวันนี้จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกเกือบ50คนเท่ากับว่าวันนี้จุดพักคอยจุดนี้เตียงจะเต็มนะฮะเต็มไวมากเลยนะผู้ป่วยเยอะจริงๆและผมย้ำนะครับจะต้องเป็นผู้ป่วยผ่านทางศูนย์เอราวัณเท่านั้น walk in ไม่ได้นะฮะครับเนี่ยทางผู้อำนวยการเขตบอกวันนี้เตียงจะเต็มแล้วด้วยนี่ขนาดแค่ศูนย์พักคอยนะยังไม่ถึงขั้นโรงพยาบาลสนามนะใช่ยังไม่ถึงขั้นโรงพยาบาลหลักนะฮะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ